ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนดวงอาทิตย์ตกครั้งแรกของมนุษย์ต่างดาวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแก่นดูพระอาทิตย์สิลูกกลมโตๆสวยจังเลยจริงด้วยนะท้องฟ้าก็สีแดงสวยเชียวมังกรว่าเหมือนไข่ดาวเลยนะชักเริ่มหิวซะแล้วสิแหมคิดแต่เรื่องกินตลอดเลยนะอุ๊ยนั่นอะไรน่ะโอ้โหมนุษย์ต่างดาวพูดภาษาไทยได้ด้วยพวกเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวจริงใช่ไหมคะตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะเด็กๆฉันเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนชาวโลกของฉันน่ะบินวนไปวนมาทั้งวันยังหาไม่เจอเลยแต่แล้วจู่ๆยานก็ดับแล้วก็ค่อยตกลงมานี่แหละพวกเราช่วยตามหาเพื่อนของคุณมนุษย์ต่างดาวได้นะครับฉันกำลังตามหาคนนี้อยู่พวกเธอเคยเห็นไหมโลกกลมจริงๆศาสตราจารย์เฟื่องนี่เองมังกรจะพาไปเองตามมาเลยศาสตราจารย์เฟื่องครับอยู่หรือเปล่าครับโอ้แกนกับแก้วเหรอลุงกำลังวุ่นกับการทดลองอยู่น่ะอ้าวมังกรกับแมวก็มาเอ๊ะนั่นคุณมนุษย์ต่างดาวนี่อ้าวเข้ามาก่อนสวัสดีเพื่อนรักว่าจะมาเยี่ยมแต่ต้องมารบกวนแทนซะแล้วคืออย่างนี้นะคะยานอวกาศของคุณมนุษย์ต่างดาวตกลงมาใกล้ๆบ้านเรานะคะคุณลุงศาสตราจารย์เจ้ายานอวกาศจอมเกเรบินมาทั้งวันไม่เป็นอะไรพอท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเครื่องก็ดับซะอย่างนั้นท้องฟ้าสีแดงคุณมนุษย์ต่างดาวไม่รู้จักพระอาทิตย์ตกดินหรอเนี่ยนั่นสิไม่โรแมนติกซะเลยก็แปลกนะงั้นเราไปดูยานอวกาศของคุณมนุษย์ต่างดาวกันดีกว่ารู้แล้วล่ะยานของคุณมนุษย์ต่างดาวใช้พลังงานแสงสีขาวพอพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงยานเลยไม่มีพลังงานไงล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเราไม่มีกลางคืนเจ้ายานอวกาศเลยไม่เคยเกเรถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าก็บินได้เหมือนเดิมแล้วสิคะไม่เห็นจะเข้าใจเลยแล้วทำไมท้องฟ้าต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนเย็นๆด้วยนะใช่นั่นสิทำไมเป็นสีแดงล่ะถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรลุงช่วยได้นะเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดูน้องๆเคยสงสัยเหมือนกันหรือเปล่าคะว่าทำไมตอนเย็นๆท้องฟ้าถึงมีสีแดงวันนี้น้องๆจากโรงเรียนนภัสสรมาช่วยกันหาคำตอบค่ะน้องๆเคยเห็นพระอาทิตย์ตกกันไหมฮะไหนใครเคยเห็นยกมือขึ้นโอ้แล้วพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นยังไงครับพระอาทิตย์ตกท้องฟ้ามันจะเป็นสีส้มกับผสมกับสีเหลืองอะค่ะทีนี้แหละครับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกเหมือนกับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองสาธิตดูว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยมีลักษณะยังไงอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูตอนนี้พี่บอลก็มีแก้วมาให้น้องๆด้วยเอ๊ะลองดูสิครับว่าในแก้วของน้องๆเนี่ยมีอะไรอยู่ในแก้วครับน้ำพอเรามองผ่านแก้วไปแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับเหมือนแบบไม่ชัดเลยอ่ะพี่บอลน่ะอยากจะให้ในห้องเนี้ยเหมือนกับตอนเย็นๆทำยังไงดีนะช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับปิดไฟอู้ปิดไฟเราจะเห็นอะไรล่ะครับน้องๆเห็นไหมอ่ะไม่เห็นแล้วเราจะทำให้เราจะทำให้มีแสงได้ยังไงดีนะมีอะไรที่สามารถให้แสงเราได้อีกไหมไฟเทียนไฟแช็กไฟแช็กมีอะไรอีกไหมไฟเ
ไฟฉายถ้าสมมุติว่าเราปิดไฟทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับมันจะมืดใช่มั้ยฮะแล้วเราใช้ไฟฉายเนี่ยมาส่องที่แก้วของเราที่มีน้ำอยู่เราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราเอาไฟฉายมาส่องที่แก้วมันก็จะทำสะท้อนนะคะมันจะทำสะท้อนสะท้อนเป็นยังไงนะสะท้อนมาหาตัวเราเองโอเคถ้าอย่างงั้นน้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมพี่บอลปิดไฟเลยนะค่ะโอเคปิดไฟจ้าเอ๋น้องๆทีนี้พี่บอลก็มีไฟฉายมาให้น้องๆคนละอันด้วยนะครับลองส่องที่แก้วของตัวเองดูทีละคนครับเป็นยังไงครับแล้วสีของน้ำเป็นยังไงบ้างครับน้ำมันก็จะเป็นสีเหลืองทำไมถึงเป็นสีเหลืองได้ล่ะน้องๆไฟมันเป็นสีเหลืองขอเปิดไฟหน่อยครับทีนี้นะครับน้องๆพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกอย่างนึงให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับคิดว่าเป็นอะไรครับนมทำไมน้องๆถึงคิดว่าเป็นนมล่ะครับมันเป็นสีขาวไหนลองดูซิว่าไอ้เจ้าขวดเนี้ยแตกต่างจากน้ำเปล่าที่อยู่ในแก้วยังไงบ้างครับแตกต่างมากเลยยังไงอะครับหนูก็ว่าเลยมันสีไม่เหมือนกันในขวดนี้เป็นสียังไงครับขาวเข้มแล้วในแก้วล่ะครับเป็นไงไม่มีสีถ้าสมมติว่าพี่บอลเนี่ยนำเจ้าน้ำนมเนี่ยนะครับมาผสมน้ำในแก้วของเราจะเกิดอะไรขึ้นครับนมก็จะไปผสมกับน้ำแล้วมันจะเป็นสีขาวเราจะมองทะลุไม่ได้งั้นก็ลองเทนมลงไปผสมกับน้ำเลยค่ะดูสิคะว่าจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่ามันจะเป็นสีขาวถ้าเราเอาเจ้าแก้วอันนี้เนี่ยมาส่องดูเพื่อนของเราผ่านจากแก้วน้องๆคิดว่าเราจะเห็นเพื่อนไหมไม่ได้เห็นเลยลองทำดูเลยครับว่าเห็นเพื่อนหรือเปล่าว่าแล้วน้องๆก็ลองส่องแก้วดูกันใหญ่เลยค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะน้องๆไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเอาไฟฉายส่องไปล่ะครับน้องๆน้องๆคิดว่าเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นสีขาวค่ะทำไมถึงเห็นสีขาวครับน้องๆเพราะว่ามันเกิดจากนมงั้นเดี๋ยวเราลองส่องตอนที่ยังเปิดไฟอยู่ก่อนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมีค่ะมีอะไรบ้างครับมีแสงขึ้นมามีแสงขึ้นมาเป็นสีอะไรฮะแสงอันนั้นเหลืองเกิดจากอะไรฮะจากไฟฉายเหรอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองปิดไฟดีกว่านะครับน้องๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นปิดไฟเลยครับโอ้ทีนี้นะครับน้องๆลองเอาไฟฉายของเราเนี่ยส่องไปที่แก้วสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองผสมสีส้มค่ะแล้วสีส้มนี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากเราสะท้อนแสงลงไปค่ะแล้วมันก็จะเกิดสีส้มลงมาแล้วแก้วที่ผสมนมเนี่ยแตกต่างจากแก้วที่ไม่ผสมนมไหมครับหนูว่าแก้วที่ไม่ผสมนมมันจะใสๆแล้วก็มันจะมีสีเหลืองสะท้อนออกมาครับผมแล้วแก้วที่ผสมนมล่ะครับที่ผสมนมก็จะมีสีส้มผสมกับสีเหลืองขึ้นมาตรงปากแก้วค่ะไหนเราลองเติมนมลงไปอีกเพิ่มอีกดีกว่าครับน้องชีทลองส่องสิครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับเป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าเราส่งไฟฉายเข้าไปพวกที่ผสมกันก็จะมีสีพวกนี้ออกมาที่เป็นแบบนี้เพราะไฟสีขาวของไฟฉายประกอบด้วยสีหลายสีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือสีรุ้งส่วนในน้ำที่ผสมนมทำหน้าที่เหมือนกระดาษกรองที่ให้สีเหลืองและแดงผ่านได้ส่วนสีอื่นๆจะสะท้อนกลับทั้งหมดเราจึงเห็นเฉพาะแสงสีเหลืองและแดงทะลุผ่านออกมาช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกดวงอาทิตย์จะอยู่ไกลจากตัวเรามากกว่าตอนเที่ยงเมื่อแสงดวงอาทิตย์ในตอนเช้าและเย็นส่องผ่านชั้นบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองกระจายอยู่แสงสีฟ้าจะถูกฝุ่นละอองทำให้กระเจิงออกไปหมดก่อนจะมาถึงตาเราทำให้เหลือแต่แสงสีแดงเข้ามาสู่ตาเราเราจึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงนั่นเองค่ะส่วนรุ้งกินน้ำที่เรามองเห็นเป็น7สีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตกโดยเกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวส่องผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้แสงสีต่างๆเกิดการหักเหขึ้นจึงเห็นเป็นแถบสีต่างๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุดถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างนะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย